เดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาปั๊มหัวใจแม่ซิลเวอร์ฟิชกันนะฮะซึ่งหัวใจดูสิฮะโอ้โหผลผลิตเยอะมากๆนี่เห็นป่ะหัวใจเยอะไปหมดเลยใช่ฮะผมมีชุดเกาะใหม่ด้วยฮะเป็นชุดเกาะสุดเทพเมพขิงฮะเดี๋ยวเราจะมาทำกันในคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีดนิ้วฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสลับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์ลูกนี้มีแต่หินกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาปั๊มหัวใจแม่ซิลเวอร์ฟิชกันนะฮะเนี่ยฮะเราต้องการหัวใจซิลเวอร์ฟิชอันนี้ซึ่งไอ้เจ้าหัวใจซิลเวอร์ฟิชอันนี้ฮะผมบอกเลยฮะมูลค่ามันสูงมากๆฮะสูงยิ่งกว่าเนเธอร์สตาร์อีกคือเป็นไอเทมที่ว่าแบบมันไม่สามารถเสกได้อะไรอย่างเงี้ยฮะต้องได้จากการฆ่าบอสเท่านั้นซึ่งไอ้เจ้าหัวใจซิลเวอร์ฟิชอันนี้เนี่ยฮะมันก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการคราฟไอเทมสุดเทพหลายอย่างแต่อย่างที่บอกฮะคลิปนี้ฮะเราจะมาปั๊มหัวใจแม่ซิลเวอร์ฟิชแบบไม่ต้องฆ่าแม่ซิลเวอร์ฟิชงงปะ <Huh? S 1> คืออารมณ์ประมาณแบบเราได้ไอเทมจากบอสโดยที่เราไม่ต้องฆ่าบอสโดยใช้ไอเทมที่ผมถืออยู่ในมืออันนี้ฮะไอ้ไก่อย่าบังดิ เออนั่นแหละฮะไอ้เจ้าไอเทมอันนี้เนี่ยฮะที่เราถืออยู่ในมืออันนี้เนี่ยฮะมันเป็นไอเทมพิเศษที่ว่าแบบสามารถแบบสกัดไอเทมจากบอสโดยที่ไม่ต้องฆ่าบอสฟังแล้วดูงงๆใช่ไหมผมก็ไม่เคยเหมือนกันดังนั้นนะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมามั่วด้วยกันดีกว่าอันดับแรกฮะเราจะต้องวาร์ปไปที่จุดเกิดเหตุก่อนแล้วกันฮะนี่ฮะเรารันโปรแกรมมาวาร์ปไปที่บอสซิลเวอร์ฟิชแบบนี้โอเคแล้วหวังว่าเกมเราจะไม่แคร์นะฮะหวังว่าเกมเราจะไม่แคร์นะฮะเกมไม่แคร์ครับขอร้องโอ้โนโอเคครับเกมเราค้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคดีนะฮะขอบคุณ 2,000 years later โอเคเรากลับมาเรียบร้อยฮะใช้เวลาเปิดเกมนานมากนะฮะสิ่งแรกเธอจะต้องทำเนี่ยฮะก็ทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้เหมือนเดิมฮะอันนี้ข้างล่างตัวนี้เนี่ยฮะมันจะมีเครื่องทำให้ชะงักอยู่นะก็คือเหมือนถ้าบอสซิลเวอร์ฟิชมันเกิดตรงเนี้ยฮะมันจะขยับไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องมานั่งเรียกบอสซิลเวอร์ฟิชมาสักนิดนึงฮะแม่มาเร็วแม่ซิลเวอร์ฟิชไงแม่มาเร็วมาเร็วมาเร็วแป๊บนึงนะฮะเราต้องใช้16อันนะฮะโอเคแล้วก็ต้องใช้ไข่ด้วยนะเอาไข่มาเอาไข่ไก่นั่นแหละฮะเอกโอเคเอาไข่มาชุดหนึ่งแบบนี้ฮะเราก็ใส่เข้าไปแบบใช่ไหมน่าจะถูกแหละโอเคฮะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ตัวสุดท้ายฮะสตาร์เตอร์ปึ๊บโอเคครับแล้วหวังว่าบอสซิลเวอร์ฟิชจะเกิดนะแต่ว่านั่นแหละบอสซิลเวอร์ฟิชเนี่ยฮะมันจะขยับไม่ได้เพราะว่ามีอุปกรณ์ข้างล่างตรงนั้นอยู่นะฮะก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันฮะแล้วผมบอกเลยฮะว่าคลิปนี้นะฮะมันจะเป็นการเปลี่ยนมันใจสิมันจะเป็นการที่ว่าแบบทําให้เราชีวิตสบายมากยิ่งขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมมีปัญหาไอ้ตูดหมึกทำไมมันไม่ตายอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะว้าวแม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ยมาอีกะโอ้ยโอเคตอนนี้น่าจะสงบสุขแล้วแหละโอเคฮะกลับมาเรื่องของเรากันต่อแล้วกันไอ้เจ้าแม่ซิลเวอร์ฟิชเนี่ยฮะมันก็จะถูกค้างแงะอยู่ตรงกลางบริเวณตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องมาทําอุปกรณ์อะไรสักนิดหนึ่งฮะน่าจะเงียบสงบแล้วล่ะแป๊บหนึ่งนะจิ๊บจัดการพวกนี้ก่อนวุ่นวายคือไอ้เจ้าแม่ซิลเวอร์ฟิชอันนี้เนี่ยฮะมันสามารถเรียกลูกออกมาได้อะไรอย่างงี้ไงก็ตามชื่อไงมาสเตอร์ซิลเวอร์ฟิชโอเคฮะเรามาขั้นต่อไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์ไอ้เจ้าอันนี้ฮะไหนดูซิเรามีของหรือเปล่าสิ่งแรกที่เราควรจะทํานะฮะเก็บขยะในตัวแป๊บหนึ่งนะฮะเก็บขยะก่อนโอเคเก็บขยะเก็บเรามีไม้อะไรในตัวไหมโอเคฮะเรามีไม้ในตัวดังนั้นผมคิดว่านะเดี๋ยวเราจะทำรั้วสักนิดหนึ่งนะฮะผมรำคาญซิลเวอร์ฟิชจังโอเคฮะเราจะทำรั้วมาสักนิดหนึ่งเราจะทำรั้วแบบนี้ไม่ใช่นั่นไม่ใช่วิธีการครับหรือว่าโอ้แป๊บหนึ่งนะฮะครับรั้วแบบนี้โอเคฮะเราก็จะทำรั้วมาสักประมาณครับครับมาเถอะนี่ฮะเราจะครับรั้วใกล้ๆบุลว่าวัดแต่แม่ไม่มีใครโอ้แม่อะไรเนี่ยโอ้ยไอ้จมตูดหมึกโอ้ยแต่ละตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปลงนรกซะเถอะตีรักฉันจะลงโทษเธอมันเกลียดมันโอ้ยแม่เจ้ามันวุ่นวายมากโอเคฮะสิ่งแรกจะต้องทำฮะก็คือเราต้องทำรั้วรอบๆลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก่อนนะฮะโอเคทำเป็นรั้วแบบนี้นิดนึงเอาสักประมาณขนาดนี้แล้วกันฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำฟาร์มเล็กๆชั่วข่าวนะฮะ
หัวใจจะวายโอเคเราต้องการไอเทมอู้มีเพชรด้วยฮะเราต้องการไอเทมอะไรอีกฮะเราต้องการมอสซี่คอบโบสโตนนะฮะเพราะว่ามันเป็นสูตรในการที่จะเรียกลูกสมุนเราแป๊บนึงนะฮะมอสซี่คอบโบสโตนไม่มีนะฮะเราจะไปหามอสซี่คอบโบสโตนจากไหนมอสซี่คอบโบสโตนครับได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะเราสามารถทำได้โดยการอ้าโอเคนี่ไงฮะใช้คอบโบสโตนกับมอสบ็อกดังนั้นฮะเราก็จะได้มอสซี่คอบโบสโตนลักษณะคล้ายแบบนี้อ่ะฮะและหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะเจอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นแหละฮะวุ่นวายน่ารำคาญมากสิ่งเราจะต้องทำต่อไปฮะก็คือวางมอสซี่คอบโบสโตนไปในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมันไม่เคืองมันเคืองใจแป๊บนึงนะฮะขอจะจับรั้วให้มันเท่ากันแป๊บนึงโอเคเราจะต้องเอามอสซี่คอบโบสโตนฮะวางไว้ข้างล่างแบบนี้นะฮะและหลังจากนั้นถัดไปฮะเราจะต้องเอาไอ้เจ้าชามไอ้เจ้าหมอนี่ฮะใส่เข้าไปขี้ขวาที่เขาฮะขี้ขวา1จองช่ำปึ๊บแล้วหลังจากนั้นฮะมันก็จะมีเอฟเฟคอะไรสักอย่างเข้ามาแบบนี้ฮะเย้ๆๆๆๆโอเคและนี่ฮะมันอ่านว่ามันคือชื่อตัวอะไรนะเราขี้ขวาที่เขาได้ไหมแป๊บนึงนะฮะมันใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงฮะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอขุดข้างล่างตัวนี้แป๊บนึงนะฮะเราจะต้องเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นป่ะมันเหมือนมันมีดูดอะไรสักอย่างเข้ามาแป๊บนึงนะฮะดูนะดูเนี่ยมันเหมือนมันมีเขียวๆอะไรสักอย่างไม่รู้มันวิ่งมาฟึดที่เนี่ยโอเคเดี๋ยวอันนี้ไงเนี่ยสีเขียววิ่งมาอัดับนั่นแหละฮะใช้ยังไงไม่รู้เดี๋ยวขอมั่วก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขยายพื้นที่บริเวณตรงนี้สักนิดนึงก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอขยายตรงนี้ให้มันกว้างๆโอเคและหลังจากนั้นฮะขออนุญาตมั่วซั่วอีกรอบนึงฮะถ้าเกิดเราเอากล่องเก็บของเนี่ยฮะมาวางไว้ข้างๆเนี่ยฮะมันจะผลิตผลผลิตให้เราหรือเปล่าแบบนี้นะฮะลองดูก่อนขอมั่วก่อนเฮ้ยขออ่านคู่มือแป๊บนึงสิฮะคู่มืออันนี้ว่ายังไงบ้างเนี่ยเขาก็บอกอยู่เห็นป่ะฮะว่าให้ล้อมรั้วด้วยเพื่อที่ว่าไม่ให้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยฮะมันเข้าไปในเครื่องชังงักบริเวณที่มันมีแม่ซิลเวอร์ฟิชอยู่โอเคแล้วผลผลิตมันจะออกมายังไงแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มันไอ้เจ้าลูกซิลเวอร์ฟิชสุดแสนจะน่ารำคาญแล้วมันก็พ่นอะไรออกมาว้าวเฮ้ยมันพ่นลูกเนี่ยดูเอ้ยรำคาญมากเลยเอ้ยพอเลิกเกิดได้ไหมลำคาญไปนี่ไงไอ้เจ้าตัวเล็กเกิดแล้วนี่ไงโอเคแต่ว่าเลือดมันน้อยมากเลยอย่าไปจิ้มเขาล่ะไหนดูสิฮะผลผลิตเกิดหรือยังผลผลิตยังไม่เกิดแต่เห็นป่ะฮะมันเหมือนมันมีไอ้เจ้าเอฟเฟกต์สีเขียวๆที่มันมาจากแม่ซิลเวอร์ฟิชอะไรอย่างเงี้ยฮะมันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งที่ว่ามันจะผลผลิตเอาอีกแกลูกซิลเวอร์ฟิชใหม่อีกแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้ยสำคัญตายยังไม่ตายโอเคฮะยังไม่ตายโอ้ธัมโมสังโฆโอ้ยมันตายยากตายเย็นยังเลยโอ้ยสำคัญอ่ะดูดิธนูไม่เข้าด้วยตายเถอะลูกตายเถอะโอ้โหตายเถอะจริงๆตายเถอะโอ้ยตายเถอะไม่ตายตายโอ้ยเนี่ยนี่ขนาดผมมีธนูวิเศษนะเนี่ยโอ้โหดูมันว่ามันจะตายอุกกาบาตแล้วดูผลแล้วดูสภาพลูกธนูที่ผมเคลื่องไว้โอ้โหลูกซิลเวอร์ฟิชอยู่ตรงนู้นอีกแล้วฮะเอาเป็นว่าถ้าให้เดานะฮะเราไม่ควรที่จะเข้าใกล้บริเวณตรงนั้นหรือดีไม่ดีเนี่ยฮะมันจะโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติผมล้อมรั้วรอบไอ้เจ้าซิลเวอร์ฟิชตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องคานออกมาอะไรเงี้ยเอ้ยน่าสนใจโอเคงั้นเดี๋ยวผมล้อมรั้วรอบตรงนี้แป๊บนึงแล้วกันนะฮะมันจะได้ไม่ต้องออกมาให้นะลำคาญนะฮะโอเคอ่ะแบบนี้แล้วกันฮะรั้วหมดอีกเจริญพรโอเคฮะตึ๊บปึ๊บแบบนี้อ่ะแล้วก็ยิงมันเลยว้าฮู้ไหนดูซิมีผลผลิตอะไรบ้างฮะอู้นี่ไงได้ผลผลิตแล้วฮ่าฮ่าได้หัวใจแม่ซิลเวอร์ฟิชตกมือแล้วเราได้ผลผลิตอะไรไงฮะโอ้โหได้เอ็กซ์เพรียนได้ซิลเวอร์ฟิชชาร์ดด้วยโอเคได้สสารดำด้วยโอ้โหให้ผลผลิตดีนะเนี่ยฮะน่าสนใจ
นี่ไงฮะน้องก็จะแบบกระโดดเย้เย้เย้ไม่รู้เขามีความสามารถอะไรนะที่ว่าแบบสามารถสกัดสารไอเทมจากแม่ซูเปอร์ฟิตมาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยฮะแล้วผมคิดว่านะการล้อมรั้วมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะเนี่ยฮะมันจะได้ไม่ต้องมีลูกซูเปอร์ฟิตเกิดออกมาแบบน่ารำคาญอะไรเงี้ยฮะเอ๊ะแป๊บนึงนะอ่านเขาเขียนอยู่ว่าซอส needed มันต้องการซอสด้วยเหรอซอสคืออะไรอะแหล่งพลังงานเหรออ๋อมันต้องใช้แหล่งพลังงานด้วยอย่างนั้นเหรอแหล่งพลังงานแหล่งพลังงานถ้าเกิดมันมีแหล่งพลังงานมันจะให้ผลผลิตที่เยอะกว่านี้เหรออ่ะแป๊บนึงนะฮะเรามีแหล่งพลังงานอยู่โอเคลองดูลองดูถ้าเราเอาแหล่งพลังงานมาแปะไว้ตรงโอ้วันนี้ลูกซูเปอร์ฟิตแป๊บนึงนะฮะนั่นแหละปล่อยให้มันอยู่ในรั้วไปฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรล้อมรั้วเอาไว้ดีที่สุดถ้ามันไม่วาร์ปมาหาเราถือว่าเป็นอันโอเคเนี่ยดูดีเห็นป่ะฮะมันไม่ได้ให้ผลผลิตเราเพิ่มเติมเลยอ่ะลองเอาซอสจะแปะไว้ตรงนี้สักนิดนึงดูซิว่ามันจะให้พลังงานไหมโอเคฮะเหมือนมันจะต้องใช้พลังงานด้วยอ้าวเอ๊ถ้ามันต้องใช้พลังงานเวทมนต์ดังนั้นฮะเดี๋ยวเราก็จะชั่วคราวให้แล้วกันเราจะชั่วคราวแบบแปะแบบนี้ไปก่อนแล้วกันฮะแหล่งพลังงานชั่วคราวนะฮะมันจะมีวิธีที่แสนจะฉลาดที่เราจะจัดการกับเจ้าซิลเวอร์ฟิตตรงนี้ได้ไหมเนี่ยลูกซิลเวอร์ฟิตมันเกิดเรื่อยๆเลยอ่ะน่ารำคาญนะดูมันดิมันก็ไม่ผลผลิตเพิ่มเติมเลยเหมือนกันนะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราลองมารออีกสักแป๊บนึงแล้วกันแล้วดูซิมันจะให้ผลผลิตเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่ว่าแต่ว่าทำไมเธอไม่ขยับไปไหนเลยแป๊บนึงนะครับผมขอดันมันแป๊บนึงฮะดันลองกลับมาที่เดิมดิไหนดูซิขอหัวใจด้วยขอหัวใจด้วยอ๋อไม่ให้หัวใจเราเพิ่มเติมเลยอ่ะโอเคเห็นป่ะฮะให้หัวใจซิลเวอร์ฟิตเพิ่มเติมแล้วและเกิดสมมติเราอยากได้ไอเทมหัวใจซิลเวอร์ฟิตอันนี้ฮะเพิ่มเติมเยอะๆเร็วกว่านี้ทำยังไงฮะง่ายมากฮะเราก็แค่เพียงทำอุปกรณ์อันนี้ฮะเพิ่มเติมอีกหนึ่งอันดังนั้นฮะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะผมก็เล่นซีรีส์ลูกนี้มีแต่หินมาค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะฮะก่อนจะเล่นมาถึงจุดตรงนี้ได้ก็ต้องจ้องจอคอมเป็นเวลายาวนานด้วยเช่นกันแหละฮะดังนั้นฮะเราอย่าลืมถนอมสายตากันด้วยแล้วกันแว่นออปตาช่วยในการถนอมสายตากองแสงสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอมือถือและแว่นออปตาที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นแว่นออปตารุ่น0ฮะมีความบางมากเพียงกระดาษ A4 เพียง3แผ่นเองเนี่ยฮะขาแว่นตรงนี้ฮะมีความบางมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงและเลนส์ที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นเลนส์ Retina X Amber ฮะจอกเหลืองๆนิดนึงใสสบายตายิ่งกว่าเดิมอีกฮะหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบสีเหลืองๆก็ใช้เป็นเลนส์เคลียร์ลักษณะแค่แบบนี้ก็ได้กองแสงสีฟ้าได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับความชอบซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสนใจฮะรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยอ่ะเดี๋ยวขอดูคู่มือแป๊บนึงซิเราทำอะไรผิดหรือเปล่าคู่มือการใช้งานฮะคู่มือการใช้งานแป๊บนึงนะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยฮะก็คือเราคราฟเสร็จเรียบร้อยถูกต้องไหมวิธีการปั๊มอะไรเนี่ยความสุขมีไว้ในที่เดียวเอาไม่ใช่ แหมพูดเป็นรายการวิทยุเลยมันจะมีค่าของความสุขอยู่ซึ่งความสุขนั้นฮะมันจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูงแล้วความสุขเนี่ยจะได้จากการเอาสิ่งมีชีวิตรอบๆมาไว้แถวๆนี้แล้วมันก็จะโอเคคือเหมือนเราต้องหาสิ่งมีชีวิตมาแถวๆนี้มันจะได้แฮปปี้ใช่ไหมจากดีแท็กอ่ะได้ฮะเดี๋ยวเราไปหาสิ่งมีชีวิตสักแป๊บนึงแล้วกันฮะเพราะว่าเนี่ยผลผลิตมันไม่เพิ่มเลยอ่ะอ๋อคือสิ่งมีชีวิตรอบข้างเนี่ยฮะไอ้พวกซิลฟิตอันเนี้ยมันไม่รวมเข้าใจไหมมันถือว่าแบบมันไม่ใช่โอ้ยนั่นแหละฮะไอ้เจ้าซิลฟิตอันเนี้ยฮะมันไม่นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันปั๊มไอเทมได้มั้งไม่รู้สิฮะเนี่ยดูดิมันอุ๊ยขอโทษแม่ซิลเวอร์ฟิตไม่ต้องกลัวว่าแม่ซิลเวอร์ฟิตจะตายนะฮะเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวเลือดมันจะค่อยๆเพิ่มเองโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันฮะซึ่งเราจะกลับบ้านแบบเราจะไม่ใช้เครื่องวาร์ปแล้วอ่ะเราใช้เครื่องวาร์ปแล้วเกมมันแคดอ่ะลองดูนะฮะว่ามันจะวาร์ปเอ้ยมันจะแคดหรือเปล่านะฮะวาร์ปกลับไปที่เซนเตอร์นะฮะกดเทเลพอร์ตอย่าแคดขอร้อง1 2 3วึบโอเคฮะเกมไม่แคดโอเคเราต้องการไอเทมอะไรนะฮะเราต้องการตัวที่ว่ามันสามารถจับพวกสิ่งมีชีวิตได้มันมีตัวอะไรแบบแคปเจอร์มั้ยแคปเจอร์เราอยากจะจับไก่ทำไงอ่ะแป๊บนึงนะม็อบไอเทมอันนี้น่าจะจับสิ่งมีชีวิตได้วิธีการคาบก็สามารถคาบได้นะฮะเย้เราก็เอาสิ่งมีชีวิตมาเยอะๆหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะสมมุติเราจะจับอะไรบ้างเอาวิลเลจเจอร์ไปไหมวิลเลจเจอร์ไม่ได้ได้อ่ะเอาไก่ไปแล้วกันนะฮะอ่ะจับไก่ไปแล้วก็มีตัวอะไรอีกฮะอ่ะเอาหมูไปอ่ะหมูโอเคฮะแล้วก็เอาแกะนะฮะเดี๋ยวเอาวัวด้วยเอาวัวเดี๋ยวขอตามหาวัวแป๊บนึงนะฮะวัวแป๊บนึงนะฮะมีวัวแถวนี้ไหมฮะมีวัวแถวในนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคฮะมีวัวอยู่สุดซอยตรงนี้พอดีวัวอยู่สุดซอยอ้าฮ่าเราเจอวัวแล้วสวัสดีครับวัวโอเคครับได้วัวเรียบร้อยโอเคเดินทางไปที่ไอ้เจ้าซิลเวอร์ฟิตกันอีกรอบนึงฮะไปโอเคฮะวาร์ปไปวาร์ปกันอย่างรวดเร็ว วาร์ปอย่างรวดเร็วมากกึบถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรฮะเราก็วาร์ปไปแบบนี้โอเคนี่ฮะเรามาตรงนี้เรียบร้อยสิ่งที่เราจะต้องทำก็อาจจะต้องเอาวัว
เออเอาไก่เอาไอ้นี่เอานี่เอานี่นะฮะโอเคครบหรือยังอ่ะมันมีความสุขแล้วเปล่าอ่ะต้องดูแล้วกันฮะอุ้ยดูดิมันมีไอเทมเยอะมากเลยอ่ะขอเก็บไอเทมนิดนึงนะฮะขอบคุณครับโอ้ยติดโอเคฮะนี่ได้ไอเทมอะไรไม่รู้มาเยอะมากเลยโอ้โหไอเทมอะไรไม่รู้อ่ะเก็บๆไว้ก่อนแล้วกันฮะเก็บเย่มันให้ผลผลิตโอเคนี่ไงให้ผลผลิตแล้วตอนแรกมันให้มาแบบโอ้นานๆทีใช่ไหมตอนนี้ฮะเรามี6อันเรียบร้อยตบมือเสร็จติดกันตบมือไหนๆก็เลยฮะเดี๋ยวเราทำเครื่องไอ้หัวนี่ฮะเดี๋ยวเราทำไอ้เจ้าอันเนี้ยเพิ่มเติมเลยแล้วกันโอเคป่ะโอเคเราจะวาร์ปกลับมาที่เซ็นเตอร์นะฮะวาร์ปกลับไปที่บ้านของเราและหวังว่าเกมเราจะไม่แครดโอเครอดนี่ฮะเราต้องการไอเทมอันนี้เพิ่มเติมสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเนี่ยฮะเอาสีหัวใจแล้วก็ซอสเจม3อันเมล็ดอะไรก็ได้แล้วก็ฉาดแบบนี้โอเคฮะทำเลยกี่อันนะ4อันใช่ไหมฮะเครื่องอันไหนนะ จำไม่ได้อันนี้1 2 34ใช่ไหมแล้วอันนี้อีก1 2 3แล้วก็สีอีก1อันชึบแล้วก็ใส่ฉาดฟึบเข้าไปโอเครอสักครู่ฮะมันก็น่าจะครับปึ้งๆๆ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 ๆ
ทำไมมันไม่ขยับเลยอ่ะอ๋อโอเคครับได้ไอเทมแล้วเย้โอเคฮะเรามาทำเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันฮะเราก็จะเอาเครื่องนะฮะมาวางไว้ตรงไหนดีฮะเอาวางไว้แป๊บนึงนะเธอถอยนิดนึงโอเคฮะเราวางไว้ตรงนี้แล้วก็คลิกขวาตรงนี้โอเคมันน่าจะได้แหละมั้งนะฮะมันคงจะเอาผลผลิตมาใส่ในนี้ได้แล้วมั้งเดี๋ยวเรามารอดูกันฮะว่าผลผลิตมันจะเยอะกว่าเดิมขนาดไหนฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วและหลังจากที่ผมนั่งทดสอบนะฮะสรุปแล้วฮะคือมันจะต้องอยู่ติดกับกล่องลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยถ้าไม่อยู่ติดกล่องเนี่ยฮะมันจะใช้งานไม่ได้ดังนั้นฮะให้มันอยู่ลักษณะคล้ายแบบนี้เลยโอเคป่ะฮะให้มันติดกล่องแบบนี้โอเคนี่แหละฮะมันจะได้ปั๊มผลผลิตให้เราได้จริงๆมันก็เครื่องใจนะแป๊บนึงนะเครื่องใจเครื่องใจแป๊บนึงนะโอเคเอากล่องวางไว้ตรงกลางตรงนี้เลยฮะเอากล่องวางไว้ตรงกลางตรงนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้สิแล้วก็เอาโมสตี้คอปเปอร์โตนวางแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็เอาชามวางแบบนี้และอีกอันก็วางแบบนี้ด้วยเช่นกันไม่ต้องห่วงนะฮะคือเราสามารถทุบแล้วเราก็วางใหม่ได้เลยไอเทมมันยังอยู่เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นพื้นหญ้าได้ไหมเนาะถ้าเราเปลี่ยนเป็นพื้นหญ้ามันน่าจะดูดีกว่านี้นะฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวขอเอาตัวพื้นหญ้ามาแป๊บนึงนะฮะกราสมีไหมกราสไม่มีอ่ะใช้กราสซีดก็ได้แล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นดินชึบโอเคแล้วก็เอาหญ้าใส่เข้าไปนั่นแหละครับมันจะได้แบบดูดีนิดนึงอะไรอย่างงี้ไงแล้วดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราทำเป็นพื้นหญ้าใช่ไหมมันน่าจะมีมอนเตอร์หรือสัตว์ตัวอื่นๆเกิดด้วยมันก็น่าจะเป็นผลดีแหละมั้งนะฮะและตอนนี้ฮะเราก็ได้หัวใจมาเพิ่มเติมอีกแล้วดังนั้นฮะเราก็จะทำไอ้เจ้าตัวปั๊มหัวใจเพิ่มเติมอีก A few moments later มาแล้วเราก็วางเพิ่มเติมอีกอ่ะมันมีที่ตรงนี้แล้วใช่ไหมอ่ะวางตรงนี้เข้าไปฮะแล้วก็วึบมันจะได้แบบผลิตทีละเยอะๆอะไรอย่างงี้ไงมันจะได้แบบมาใส่กล่องตรงนี้อะไรอย่างงี้ไงอู้อัจฉริยะเอาเย่และยังไม่ทันอะไรนะฮะเราก็ได้หัวใจซิลเวอร์ฟิชเพิ่มเติมอีกแล้วเย่แล้วเผื่อบางคนจะสงสัยนะว่าระยะไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยฮะมันสามารถปั๊มมอนเตอร์ได้ไกลขนาดไหนก็จากคู่มือตรงนี้มันก็จะเขียนอยู่ว่า10บล็อกอะไรประมาณเนี้ยนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็เราควรให้พวกมอนเตอร์อะไรเงี้ยฮะอยู่ใกล้ๆ10บล็อกเอาไว้จากไอ้เจ้าฐานตรงเนี้ยฮะอย่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยฮะลองนับดูนะว่ากี่บล็อกอ่ะอันนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือมันก็พอดีกับระยะไอ้เจ้าแม่ซิลเวอร์ฟิชพอดีอะไรอย่างงี้ไงและตอนนี้ฮะเราก็ปั๊มผลผลิตแม่ซิลเวอร์ฟิชได้ทุกทิศทางเรียบร้อยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยฮะมันจะค้นหากล่องตรงนี้เจอหรือเปล่าอ่ะนะก็ไม่รู้สิฮะและเพิ่งสังเกตตรงนี้เหมือนกันนะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยฮะถ้ามันเพิ่งปั๊มผลผลิตใหม่ๆเห็นป่ะฮะสีเขียวมันจะน้อยๆแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่พออันไหนที่ผลผลิตใกล้ออกแล้วเนี่ยฮะมันจะเป็นสีเขียวที่สว่างมากๆลักษณะคล้ายแบบนี้เห็นป่ะมองออกป่ะอ่ะอย่างอันนี้เห็นป่ะสีเขียวอ่อนๆเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ไงผลผลิตออกไปแล้วโอเคนั่นแหละอันนี้ผลผลิตใกล้ออกแล้วนี่สว่างมากแบบได้หัวใจอีกแล้วอ๋อแต่บางครั้งหัวใจมันก็ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรฮะไม่ว่ากันสรุปแล้วฮะคลิปนี้ฮะเราปั๊มหัวใจซิลเวอร์ฟีดได้แล้วถูกต้องป่ะแต่ว่าใจเย็นๆฮะเรายังไม่จบฮะเรามาดูกันซิว่าหัวใจนี้เนี่ยสามารถทำไอเทมอะไรสุดเทพกับเราได้บ้างอย่างบริเวณตรงนี้นะฮะให้แอบดูแป๊บนึงอย่างอันนี้ฮะคือรองเท้าถูกต้องป่ะฮะอ่ะรองเท้าต้องใช้หัวใจซิลเวอร์ฟีดใช่ไหมอ่ะโอเคซึ่งไอเจ้ารองเท้าอันนี้เนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่น่าตื่นเต้นอะไรใช่ไหมแต่เราสามารถเอามาคราฟต่อได้ฮะคลิกขวาฮะฟึบเห็นป่ะฮะมันก็สามารถเอามาอัปเกรดได้อีกฮะจากรองเท้าสีดำๆไม่น่าตื่นเต้นก็เป็นรองเท้าสีแดงอู้มีความน่าตื่นเต้นแล้วสามารถอัปเกรดได้อีกฮะคลิกขวาฟึบเห็นป่ะฮะเราสามารถเอาแหวนอันนู้นอันนี้อันนั้นอะไรสักอย่างไม่รู้มารวมกันฮะเราก็จะได้รองเท้าที่แบบสุดเทพไปอีก
ถ้าให้เดานะน่าจะบินได้ด้วยละมั้งนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เดี๋ยวไปลองคาร์ฟกันเลยแล้วกันฮะแปะแปะแปะหัวใจเพิ่มเติมได้แล้วหรือยังหัวใจยังไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกทีนึงคือถ้าเกิดเราเปิดแมปเนี่ยฮะผมจะบังคับเอาไว้อยู่ว่าตรงนี้เนี่ยเฮ้ยให้ช้างมันโหลดตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเรามาที่เคลมช้างบริเวณด้านซ้ายบนแบบนี้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บนี่ไงฮะฟอร์สโหลดมันจะได้แบบทำงานตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ไงเดี๋ยวพอเรากลับมาอีกรอบนึงเราจะได้แบบมีหัวใจเอาไว้ใช้กันซึ่งเราก็จะวาร์ปกลับไปที่เซนเตอร์อีกแล้วนะฮะวาร์ปเป็นว่านเล่นเลยมาดูกันสิฮะว่ารองเท้ามันทำยังไงนะเราจะต้องใช้เครื่องคราฟอัตโนมัติใช่ไหมโอเคฮะเราจะต้องใช้สสารสีดำดาร์กแมทเออโอเคมาที่เครื่องคราฟอัตโนผิดด้านนะมาที่เครื่องคราฟอัตโนมัตินิดนึงอันนี้คราฟด้วยมือไม่ได้นะมันเป็นสูตรบังคับอยู่หัวใจวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะฮะแล้วก็ฟึบฟึบแล้วก็ฟึบฟึบแบบนี้แล้วมันก็น่าจะออกมาเป็นรองเท้านะฮะลืมโยกคันโยกตรงนี้โยกคันโยกนิดหนึ่งฟึบโอเคฮะมันก็จะคราฟไม่เห็นคราฟเลยเกินแป๊บนึงนะฮะฮะโอเคฮะไม่ออกอ่ะแป๊บนึงนะมันไม่ได้อ่ะเราก็วางถูกป่ะก็คือเนี่ยฮะ Dark Matter 2อันแบบนี้แล้วหัวใจวางอยู่ข้างบนมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าฮะอ่ะเราอาจจะต้องเอาเครื่องออกหน่อยละมั้งอ่ะโอเคฮะเอาออกมาก่อนเอาออกโอเคใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนอ่ะใส่เข้าไปนะฮะใส่หัวใจเข้าไปแล้วก็คงต้องทุบข้างล่างตัวนี้ออกถังอ่ะมาปรับทิศทางตัวนี้นิดนึงฮะว่ามันต้องออกด้านขวาตรงนี้นะฮึแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะฮึแล้วก็ตรงนี้อ่ะทุบออกไปเลยฮึเพราะว่าเราไม่ใช้นะฮะอ่ะก็ต้องทุบออกไปอ่ะเอาออกเอาออกเย่ทำให้รูปทรงมันถูกต้องแหละมั้งนะฮะลองดูใส่หัวใจชึบ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 ลองดูฮะได้ไหมเอ๊ะได้ไหมอ่ะได้เถอะโอเคฮะโอเคครับเราก็ได้รองเท้าสุดเทพมาเรียบร้อยซึ่งถามว่ามันดีกว่าเนเธอร์ไลท์ไหมบอกเลยว่าเนเธอร์ไลท์ดีกว่ามั้งลองเทียบดูฮะรองเท้าเนเธอร์ไลท์อันนี้บวก3บวก3บวก1อันนี้บวก3บวก2บวก1มันดูกากแมวกว่าใช่ไหมฮะเอาไปอัปเกรดเลยอัปเกรดได้ก็คือต้องใช้เลดแมทเทอร์สารแดงตึ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 งนี่ฮะเอามาอัปเกรดได้ใส่เข้าไปเย่เย่ใช่ไหมฮะแล้วก็เอารองเท้าธรรมดาใส่เข้าไปฟึบแบบนี้มันก็จะดีกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ฮะยืบได้ของดีเย่ขอบคุณฮะซึ่งรองเท้าอันนี้มันดีกว่าเดิมหรือเปล่าอ่ะมันดีกว่าไหมขอเปรียบเทียบสักแป๊บนึงแล้วกันฮะดีกว่าเดิมไหมมันก็ดีในบางสิ่งบางอย่างก็ค่อยๆทยอยอัปเกรดชุดไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะไหนดูซิเราสามารถทำอะไรได้อีกฮะอัปเกรดอะไรฮะทำกางเกงฮะโอเคฮะทำกางเกงก็เอาสารดำมาล้อมรอบแบบนี้ได้โอเคเอาสารดำฮะมาวางแบบนี้ก่อนปึ๊บๆๆนะฮะแล้วก็เอาหัวใจซิลเวอร์ฟิตไว้ตรงกลางแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะเย่แล้วก็ฮะแล้วเราก็จะได้กางเกงสุดเทพออกมาขอบคุณครับกางเกงยังเทพไม่พออัปเกรดอีกฮะนี่ใส่สารแดงเข้าไปใส่กางเกงเข้าไปฟึบอัปเกรดไปฮะเราจะไม่ต้องใช้ชุดเนเธอร์ไลท์แล้วนะฮะเราจะมาใส่ชุดสีแบบแดงๆแทนต่อไปฮะคราฟชุดเกาะทำยังไงฮะชุดเกาะก็คือนี่ฮะต้องใช้ช่องคราฟที่ใหญ่กว่าเดิมต้องใช้ช่องคราฟแบบนี้เลยใช่ไหมโอเคฮะเราก็จัดไปเราตั้งเอาไว้ว่าให้ผลผลิตมันออกจากข้างล่างแล้วกันนะฮะใส่หัวใจไว้ข้างบนตรงนี้แล้วก็ใส่สารดำเข้าไปเย่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 โอเคครับรอติ๊บติ๊บติ๊บตื้อติ๊บติ๊บติ๊บตื้อตื้อเย่โอเคฮะแล้วหลังจากนั้นฮะอัปเกรดอีกฮะใส่เข้าไปฮะข้างบนแล้วก็สารแดงใส่เข้าไปใส่ถอดชุดรอเลยขอบคุณครับงั้นชุดเก่าเราถอดไปเลยแล้วกันนะฮะเราไม่ใช้แล้วบ๊ายบายเนเธอร์ไลท์เราจะคิดถึงเธอ อุตส่าห์ใส่มาตั้งนานเก็บใส่กล่องไปดีกว่าและระหว่างนี้ดูสิฮะโอ้โหระหว่างที่เรานั่งคราฟของเมื่อกี้ได้หัวใจซิลเวอร์ฟิตมาอีก7อันโอ้แม่เจ้าเอ้ยได้สสารสีดำด้วยโอ้เย่ดังนั้นฮะนี่ฮะโหปั๊มของสบายใจชะไทยแลนด์โอเคฮะวาร์ปกลับบ้านฮะวาร์ปกลับบ้านโอ้ชีวิตดีๆอ่ะหมวกกันน็อกใช่ไหมฮะเราใช้ช่องคราฟเล็กๆแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอมันทำยังไงนะเอาสารดำมาคราฟแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาหัวใจใส่ไว้ตรงนี้โอเคตึ๊บนะฮะแล้วก็แบบนี้แล้วก็ได้หมวกกันน็อกเย่อัปเกรดต่อฮะอัปเกรดอ่ะเอาหมวกใส่ไว้ตรงข้างล่างตรงนี้ฮะแล้วก็ตึงๆๆๆๆจำสูตรได้นะฮะถ้าจำสูตรไม่ได้ก็กดดูเอาเองแล้วกันฮะ
พอดีเมื่อกี้กดดูสูตรบ่อยแล้วฮะแล้วเราก็ได้หมวกกันน็อกสีแดงถอดเลยถอดเลยเนเธอร์ไลท์ไม่งอแล้วโอ้โอ้เหมือนไอ้มดแดงเลยเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าดูดิไอ้มดแดงโอเคแล้วดูปากของผมมันตรงกับรูปากพอดีเลยแบบเอาไว้พูดมากนะฮะมีช่องเอาไว้พูดมากซึ่งถามว่าเราสามารถอัปเกรดต่อได้ไหมโอ้โหดูจากสูตรครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดกันในชาติหน้าชาติต่อไปแล้วกันเห็นป่ะฮะสูตรครับแต่ละอันนี่คือแบบอะไรครับเนี่ยเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดกันในชาติหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดในคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าอัปเกรดแล้วเนี่ยฮะชุดมันน่าจะแบบโอ้สุดเทพอันนี้เด้งดึงมาดึงดึงดอดเลยแหละไหนดูซิอย่างหมวกกันน็อกสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างเห็นป่ะฮะอย่างหมวกกันน็อกเนี่ยคือมันน่าจะแบบใส่พวกโซสโตนอะไรอย่างงี้ได้เลยมันก็แบบอู้สบายอ่ะเห็นป่ะฮะแล้วก็เสื้อก็แบบเลือดใช่ไหมฮะกางเกงก็แบบทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้เอ้ยแบบมันเป็นการเอาของวิเศษทั้งหมดเนี่ยมายัดใส่ไว้ในชุดเกราะของเราเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันอันนี้น่าตื่นเต้นแต่ไงก็ตามฮะในคลิปนี้ฮะเราก็ได้ปั๊มหัวใจแม่ซิลเวอร์ฟิตสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหัวใจซิลเวอร์ฟิตเยอะไปหมดเลยคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมก็กลับไปคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบซีรีส์โลกนี้ไม่ตายหินอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย